นก็เกษียณกันแต่ว่ารถมันติดรถติดก็ติดตั้งแต่เย็นตอนเช้าก็รถติดเอ๊ะแต่วันนี้1ตุลาคมนี่เดินทางมารถตู้นี่ถูกค่ะแล้วมีดีเดย์นะใช่เอาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงอะสภาพก็ที่เขาบอกว่ารถตู้ที่มีอายุครบ10ปีเขาจะงดส่วนหนึ่งวิ่งให้บริการใช่ไหมถ้าเกิดรถตู้คันไหนครบ10ปีปุ๊บวันนี้วิ่งไม่ได้แล้วอ้าวทำไงอะอ๋อก็บอกเลยว่าเตรียมเครียดแล้วเนี่ยอ๋อเขานั่งรถตู้ทุกวันเนี่ยวิ่งไม่ได้ก็ต้องเดินเอาสิเดินเอารถตู้ที่วิ่งไม่ได้อันนี้ยังวิ่งได้นี่วิ่งได้แต่วิ่งจากจตุจักรไปรังสิตก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วงเย็นใครที่กับรถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายมีนบุรีอนุสาวรีย์หรือว่าจตุจักรต้องเผื่อเวลาพี่คิดดูดิเนี่ยรถจะหายไปหลายร้อยคันมากๆเลยนะวันนี้ถ้าเกิดดีเดย์เนี่ยแล้วคิดดูว่าจะส่งผลกระทบมากขนาดไหนนั่นสิปัจจุบันเนี้ยแค่รอรถเนี่ยก็โอ้โหช่วงรัชอาวร์ชั่วโมงเร่งด่วนนะเช้าที่ชนกันหรือว่าช่วงเย็นๆ5โมง6โมงอ่ะรอกันก็ไม่ต่ำกว่าประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแล้วอะครึ่งชั่วโมงไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะก็คือยืนรออย่างนั้นนะใช่ก็ยืนรอกันอยู่ริมถนนเลยใครที่ขึ้นรถตู้จะรู้เลยอ่ะจริงไหมถ้าเกิดยิ่งยาวเป็นกิโลเลยถูกถ้าฝนตกโอ้โหคูณ2เข้าไปนี่อย่างเงี้ยคือที่จัดตุจักรนี่คุ้นเคยกันมากหลายคนไปขึ้นเห็นใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าช่วงเย็นๆเนี่ยคนมันไม่ใช่แค่นี้นะพี่แฟร์พี่ลิศคนมันล้นออกมาแทบจะลงมาในถนนเลยคือทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือโอก็กังวลใจอยู่ว่าเย็นนี้กลับไปเนี่ยอาจจะเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่าเดิมใช่ไหมเจอแน่นอนเลยใช่ไหมแต่ว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามีประกาศออกมานะคะว่ายืนยันเลยอันนี้เขายืนยันเลยนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้โอกลับไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะแต่เขาบอกมาแล้วนะคะว่าคนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดวิ่งให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะนะเพราะว่าที่เขาบอกว่าหายไปเนี่ยที่มันเกิน10ปีใช่ไหมจะหยุดวิ่งเนี่ยนะคะคือเขาจะมีการเตรียมรถเมย์ปรับอากาศมาวิ่งให้บริการเสริมทั้งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่มีนบุรีรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจตุจักรโดยถ้าเกิดว่าเขาพบผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่เนี่ยหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยนะคะก็จะนำรถเมย์ออกมาวิ่งให้บริการทันทีเลยโอ้นี่พูดถึงรถเมย์แต่ขสมกก็มีการจัดรถโดยสารปรับอากาศด้วยนะเสริม6เส้นทางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเขาบอกเส้นทางละ10คันโดยประมาณ อย่างเส้นที่หลักๆเลยอนุสาวรีย์ฟิวเจอร์ปาร์คเนี่ยเพิ่ม20คันเลยโอ้เยอะนะเยอะๆจะโอขึ้นเส้นไหนอ่ะโอขึ้นจากจตุจักรไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตออตรงนั้นเนี่ยยังไม่เห็นว่าขสมกจะเอารถเมย์มาให้บริการเพิ่มนะแต่จุดที่คนเยอะอย่างอนุสาวรีย์ไปรังสิตเนี่ยอันนี้เห็นสมควรที่จะให้เพิ่มเพราะว่าคนเยอะจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้สื่อข่าวก็คือคุณเจ้าโอเนี่ยนะคะไปที่พื้นที่แล้วก็จะรายงานข่าวตรงนั้นใช่เราอยากติดตามเรื่องนี้มากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเย็นนี้ไปแล้วเจอเดี๋ยวจะไลฟ์ใน Facebook ไปดูซิว่าโอ้จะเป็นยังไงหลังจากนี้จะโชคเลื่อนไหมคะจะต้องแข็งไหมเดี๋ยวติดตามกันช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ที่ถือว่าเป็นวันดีเดย์นะนอกจากเป็นวันที่อยู่ให้บริการรถตู้ดีเดย์แต่ไม่ดีนี่มีเรื่องดีกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าโรงพยาบาลหลายๆแห่งในประเทศไทยเนี่ยคือจริงตั้งใจจะทุกแห่งแหละจะลดใช้ถุงพลาสติกในการจำหน่ายยาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าโลกของเรานี่ก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันใช่จะให้ยามาแบบว่าเป็นแบบควรจะใส่ถุงเราควรจะเตรียมถุงผ้าเวลาไปโรงพยาบาลหรือมีกระโปรงกระเป๋าเนี่ยก็คือใส่ลงไปเลยนะอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีเรื่องดีเห็นด้วยและรู้ไหมคะนอกจากวันนี้จะเป็นวันดีเดย์แล้วนะคะยังเป็นวันที่โอ๋เนี่ยนึกถึงพี่สองคนเลยยังไงคะเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะแล้วก็ยังดีก็ยังดีว่าเราอ่ะยังเข้าสู่โลกสากลแสดงว่าเราอินเทรนด์ต้องแล้ววันนี้เราต้องใส่ใจผู้สูงอายุกันสักนิดนึงหนึ่งตุลาคมองค์การสหประชาชาติเขาจัดเอาไว้ให้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราลืมใส่ใจผู้สูงอายุไปจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เนี่ยมันก้าวล้ำคนก็เลยอายุมากขึ้นอายุยืนขึ้นถึงว่าจะโอก็วิวัฒนาการเริ่มสูงอายุขึ้นสูงอายุขึ้นถูกต้องค่ะพี่มีกะในปีคศ2025เนี่ยจะมีผู้สูงอายุหรือว่าอายุมากกว่า60ปีเนี่ย 1,200 ล้านคนแล้วพอเพิ่มไปอีก25ปีคือปี2050จะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านคนเลยนะคะเพิ่มเกือบ1เท่าตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ใช่แค่วันนี้หรอกจริงๆทุกวันอย่าลืมใส่ใจผู้สูงอายุด้วยนะคะใช่อย่าให้ปล่อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะเดี๋ยวเหงาเดียวได้
เดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ว่านับเป็นอายุเท่าไหร่แล้วนะคือบางเว็บไซต์บอกว่า40ก็สูงอายุแล้วนะคุณจริงๆ60บางเว็บไซต์อ่ะก็แล้วแต่การดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองก่อนเลยดีกว่าอ่ะเชิญๆก่อนเลยดีกว่านะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะคะใช่ดูแลตัวเองสักนิดนึงเนาะดีงามที่สุดเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงอร่อยติดตลาดเนี่ยนะคะนอกจากเราจะได้ดื่มนมกันแล้วนะคะวันนี้เอาใจคอช็อกโกแลตเพราะว่าเรามีช็อกโกแลตฝีมือคนไทยแต่ว่าโกอินเตอร์ระดับสากลเหมือนกันนะคะได้รับรางวัล International Chocolate Award 2018มาร้านชื่อไทยๆด้วยชื่อร้านพาราไดจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องติดตามให้ได้ค่ะถ่ายสกู๊ปด้วยไหมถูกต้องลงพื้นที่เลยค่ะเก๋ๆเก๋ๆเอาพูดถึงความหวานของช็อกโกแลตแล้วนะคะในช่วงเช้าช้อปปิ้งก็มีความหวานเหมือนกันแต่เป็นเทรนด์การแต่งหน้าให้หวานฉ่ำวาวในการเร่งรีบด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าฉ่ำวาวที่ใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเอาแบบนี้แป๊บเดียวเสร็จสวยแน่นอนจะเป็นยังไงในช่วงเช้าช้อปปิ้งค่ะถูกต้องค่ะส่วนคุยเปิดใจวันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะสำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องบอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดเพราะว่าน้องที่จะมาคุยกับเราเป็นน้องๆที่ได้รับการโกอินเตอร์ไปฝึกหัดที่ค่ายที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ธรรมดาค่ายนี้ดังด้วยนะพอบอกปุ๊บหลายคนรู้จักเลยเอเวกส์ค่ะรู้จักจริงถูกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเคล็ดลับเขาเลยแล้วก็ความฝันของน้องว่าเขาทำยังไงถึงได้โกอินเตอร์ขนาดนี้ใช่แล้ววันนี้มีแต่เรื่องโกอินเตอร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอาเรื่องหลายๆเรื่องมารวมกันเราจะได้เป็นศิลปะที่สวยงามและสมคุณค่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะไปดูภาพกันสักหน่อยค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีแค่มือกับผ้าเปื้อนๆแล้วมันเป็นศิลปะได้ยังไงไปดูซิดูซิพี่โอทำได้หรือเปล่าอ่ะล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงต้องมีกระจกใสๆอยู่อันนึงแล้วเขาบอกว่าเอานิ้วแตะสีมาทาบนกระจกแผ่นใสๆนี้แตะอยู่ไม่นานค่ะแตะแล้วเอาผ้าเปื้อนๆเช็ดแตะเช็ดแตะเช็ดอย่างนั้นแล้วสักพักหนึ่งมันก็ออกมาเป็นรูปภาพที่สวยงามเหมือนแบบเป็นวิวสวยๆเลยค่ะอยากเห็นอยากทำใกล้ๆทำไปเลยเฮ้ยยังไงเลยอ่ะสวยไหมล่ะเฮ้ยนี่แค่มือกับผ้าเปื้อนตะกี้เหมือนถูปุ๊บป้าวเป็นภาพพระอาทิตย์แล้วก็อะไรเนี่ยวิวทิวทัศน์เต็มไปหมดทะเลทรายอะไรสายน้ำและสองเราทำให้เก่งนะไอ้ของลงถูดิถูปุ๊บถ้าถูถ้าถูแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนปุ๊บอีกหน่อยอีกหน่อยปุ๊บหน่อยยังโอ้โหเป็นก้อนเลยคุณผู้ชมขี้ใครไม่ใช่เป็นศิลปะขี้ใครไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวปรบมือให้คุณมิ้นเขาเลยคนเราเนี่ยจะต้องมีความพิเศษเฉพาะตัวอันนี้อาจจะเป็นด้านของศิลปะค่ะแต่มีหนุ่มคนนึงเนี่ยเป็นเรื่องในการเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบนี่คุณเอาอย่างนี้นะเวลาที่เราอยากจะได้รถหรูๆสักคันหนึ่งถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องโอนเงินบ้างจ่ายเป็นแบงค์บ้างแต่คนนี้ค่ะเป็นหนุ่มจากเมืองตงเรนมณฑลกุ้ยโจเขาใช้เหรียญค่ะไปซื้อรถให้ทายรถคันนี้ราคาเท่าไหร่เอาสักโหเหรียญเหรอเหรียญให้ทายเอาเร็วๆหน่อยคุณจะได้นานคิดมาแล้วกัน 300,000 เอาดีกว่าค่ะ 300,000 อ่ะคุณเท่าไหร่ล้านนึงไม่ถูกค่ะเพราะเขาเนี่ยนะคะใช้เงินทั้งหมดที่เป็นเหรียญเนี่ยไปซื้อรถ2,200,000ค่ะหูยธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่2,200,000อะไรนะ2,200,000 บาทนี่แหละหอบเหรียญไปนะหอบเหรียญไปล้วนๆเลยคุณดูมันไม่ธรรมดาตอนนับเนี่ยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะเขาเนี่ยมีการตรวจนับเงินกับที่บ้านแล้วเรียบร้อยคือให้เพื่อนๆเนี่ย4คนมาตรวจนับเหรียญเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4วันโหกว่าจะได้กว่าจะรู้เนี่ยมันครบหรือยังเนี่ย4วันนะคะแล้วพอไปถึงปุ๊บธนาคารพอเจอเหรียญแบบนี้เอาแล้วงานเข้าแล้วยังไงคะออกไปคะคือใช้คนทั้งหมด11คนค่ะตรวจเหรียญอยู่ประมาณ10ชั่วโมงอันนี้คือเจ้าของเนี่ยนะคะผู้เป็นเจ้าของเหรียญเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนำเป็นเงินออกมาเป็นแบงค์ได้เพราะถ้าเกิดว่าเป็นเงินเมื่อไหร่เนี่ยเป็นแบงค์เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะใช้เงินไปกับการทำอย่างอื่นหมดผมเลยคิดว่าการออมเงินเป็นเหรียญนี่แหละครับมันจะช่วยผมเนี่ยเก็บเงินและไปซื้อรถหรูที่ผมอยากได้ได้เฮ้ยแต่เป็นทางที่ดีที่ไม่เป็นหนี้ต้องเก็บตังค์ให้ได้ก่อนจะอยากได้ของอะไรถูกต้องนี่เขาเป็นคนขับรถบัสนะแต่เขาเก็บเงินได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเห็นไหมถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเก็บตังค์นะนี่ได้รถอะไรรู้ไหมเอารถอะไรคะ BMWไม่ขับรถบัสแล้วไม่ขับแล้วขับ BM แทนอยากได้รถหรูๆสักคันส่วนเรา2คนเนี่ย BMX
เออใช่2ล้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะนี่เป็นวิธีที่เก็บตังค์ที่ดีนะใครเอาไปลองใช้บ้างก็ได้หยอดกระปุกไงใครจะไปรู้วันนึงอาจจะเป็นเงินล้านแบบนี้ก็ได้ไงช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเปิดใจนะคะเส้นทางของน้องๆเด็กไทยที่โกอินเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะค่ะใสๆแหละใสเปิดใจวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสามารถของน้องๆเด็กไทยที่ไปโกอินเตอร์ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะได้เป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่นั่นแล้วนะคะแน่นอนว่านอกจากพรสวรรค์ที่มีพรแสวงก็สำคัญนั่นนะอยากพบกับเขาหรือยังคะอยากพบมากเอาไปฟังเสียงเพราะจากน้องข้าวปั้นน้องฟาร่าแล้วก็น้องปานกันเลยค่ะเย Ice cream cool, cherry on top, red hot chili pepper, gotta unlock it. You see girls such a that I won't stop, turn a she normal, make a girl stand up. Kimi Tokyo like a Hershey's kiss, wherever I've been back here. Your love is so sweet, sweet. Oh, she's a ghetto, hot on the cover, love is sweet, sweet.12ค่ะ12อายุ9ค่ะฟาร่า9อายุ12เหมือนกันค่ะน้องปาน12และคู่ปิ๊กอายุเท่าไหร่คะ20ครับปีนี้เอารุ่นเดียวกันเลยครับผ่านแล้วมีคู่ปิ๊กมาด้วยนะคะเดี๋ยวนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าได้มั้ยได้มั้ยมาถึงได้อย่างงั้นตอนนี้มี3ตัวนี่แค่นี้เหรอคะพื้นก็ได้ค่ะเอางี้ค่ะลุกขึ้นยืนค่ะยืนคุยก็ได้ไม่ได้ค่ะเราอยากเป็นกันเองขนาดนั้นค่ะผมอันนี้เขาเอาเก้าอี้มาเป็นพ
พร็อพในการเต้นเพลงเท่านั้นเองเมื่อกี้คือน้องๆใช้เก้าอี้ในการเต้นด้วยใช่ไม่ธรรมดาที่ไหนจะบอกว่าเพลงที่เขาเอามาเต้นเนี่ยนะคะหรือเพลงที่เขาเอามาร้องเนี่ยคือเป็นเพลงของศิลปินค่ายเอเวกซ์ก็คือเฟรกกี้อันนี้เป็นการเอามาโคเวอร์ใช่ไหมคะใช่ครับยากไหมลูกกว่าจะร้องเพลงนี้ได้เนี่ยฝึกมากี่เดือนครับประมาณ2เดือน2เดือนเท่านั้นครับอย่างที่รู้นะคุณผู้ชมนะคือว่าน้องๆเนี่ยค่ะเขาได้มีโอกาสเป็นเด็กฝึกนะคะหรือว่าศิลปินฝึกหัดที่ค่าย Avex ซึ่งเป็นค่ายดังมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆที่ประเทศญี่ปุ่นถูกไหมคะครับเป็นการร่วมงานที่นู่นครั้งแรกเลยหนูไปที่นู่นได้ยังไงคะไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่นู่นได้ยังไงอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยทางค่าย Avex เนี่ยก็เขาจะมาหาศิลปินทั่วภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับ World Star Academy ของเราแล้วก็เลยมาดูออดิชั่นน้องๆในโรงเรียนเราแล้วก็เลือก3คนนี้แหละครับไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ Avex ครับต้องไม่ธรรมดาหนูได้ไปร่วมงานกับค่ายยักษ์ขนาดนั้นรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกตื่นเต้นมากเต้นมากเลยค่ะแล้วก็แบบกรี๊ดลั่นรถเลยค่ะเพราะตอนนั้นอยู่ในรถกำลังไปโรงเรียนพอดีเลยค่ะแบบกรี๊ดลั่นรถเลยหมายถึงว่าหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะได้ใช่ค่ะแล้วแม่ก็โทรมาบอกแล้วก็กรี๊ดลั่นรถเลยค่ะกรี๊ดลั่นรถเลยอ่ะนี่คือการของข้าวปั้นนะคะแล้วพาน่าล่ะลูกพอรู้ใช่ไหมคะโอ้โหคิดแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พอหยุดคิดโอเคพอคิดอีกร้องไห้เหมือนกันกี้คนนึงร้องไห้ยังน้องเปาอาการเป็นไงคะลูกของหนูก็เหมือนฟาร่าคล้ายๆของฟาร่าค่ะก็พอรู้เสร็จหนูก็ร้องไห้หนักมากค่ะพอรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะแบบกรี๊ดแบบสุดเสียงเลยค่ะจนเสียงแหบเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่ได้เป็นไบโพล่ากันใช่ไหมคะโอ้กรี๊ดแล้วไปเลยก็ดีใจดีใจถ้าใครนะเพราะว่าเป็นเราเนี่ยเราอายุนี้เรามีความฝันในเด็กว่าเราอยากร้องเพลงเราได้อะไรเราก็ต้องดีใจอะเนาะใช่เพราะเขาก็ยังเด็กกันอยู่เลยนะเด็กมากเพราะนี่อายุ12แล้วก็คือเพิ่งมาเป็นเด็กฝึกตอน22ป่ะคะจริงๆฝึกกันมาเป็นหลายปีแล้วครับอย่างน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบร้องเพลงตั้งเด็กแล้วจะถามพอดีคุณครูว่าแต่ละคนรู้ตัวแต่เมื่อไหร่ว่าชอบร้องเพลงของหนูก็ตอน3ขวบค่ะ3ขวบฮะหนู3ขวบค่ะชงนมกินเองแต่6เดือนนะลูกแล้วไม่ได้มีแค่นี้เรามีหลักฐานว่า3 4ขวบน้องร้องเพลงได้แล้วคุณผู้ชมไปดูมีหลักฐานด้วยเหรอมีค่ะไปดูมันน่าอิจฉาจริงๆโอ้ยพี่ตอนอยู่ใช่4ขวบใช่แล้วเปล่าใช่ค่ะกี่ขวบคะข้าวปั้นตอนนั้นกี่ขวบคะลูกตอนนั้นประมาณ 4-5 ขวบ 4-5 ขวบร้องเพลงจีนป่ะเนี่ยใส่ชุดจีนกี่เผาค่ะกี่เผากี่เผาเดี๋ยวต้องร้องทั้งฮุกเดี๋ยวรอฟังนะจะกินไหมนะจะกินไหมนะเอาสิเอาสิดูค่ะชอบเนี่ยชอบคือร้องแต่ยังไม่รู้เนื้อเลยใช่ไหมใช่คือหนูฟังแล้วก็งับแอนเดลอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อินกับนางเอกไงชอบพี่แอนทองผสมอ๋อแล้วอันนี้ก็คือเหมือนช่วงแรกที่เริ่มต้นรู้เลยว่าเราชอบร้องเพลงหรอมีก่อนหน้านั้นค่ะอ๋อมีอีกก่อนหน้านั้นมีอีกเหรอแต่บันทึกมันไม่เป็นหลักฐานไม่ทันก็คือมีแววมีแววแล้วหนูล่ะคะเดี๋ยวลูกหนูจะมีหลักฐานไหมลูกฟาร่าเก้าขวบนี่เก้าขวบเองนะเก้าขวบชอบร้องเพลงตั้งแต่สองขวบค่ะเริ่มเรียนสองขวบเพลงแรกที่หนูร้องเพลงอะไรจำได้ไหมคะลูก Twinkle Little Star อ่าไหนสักท่อนนึง Twinkle Twinkle Little Star เอ้าเอ้าเอาไปหมดเลยสองขวบอะไรมากเดี๋ยวโยนชูชีพไปให้ก่อนเอาสนับเกินไปด้วยไหมลูกไปน้ำขนาดนี้บุ๋มบวก
ลักษณะที่ดำน้ำลึกเนี่ยเอาเป็นถังไปเลยดีกว่าเล่นมุกด้วยแสดงว่าเรานี่ก็คือชอบเหมือนกันใช่ค่ะแต่2ขวบนะแล้วหนูล่ะคะตั้งแต่1ขวบใช่ค่ะของหนูอนุบาล2ค่ะอนุบาล2มีงานโชว์ที่โรงเรียนค่ะไหนมาวันนั้นหน่อยวันนั้นก็วันนั้นคุณครูเขาเลือกนักร้อง2คนค่ะในห้องเพื่อจะไปโชว์ให้โรงเรียนค่ะแล้วก็หนูก็อยากลองดูเพราะว่าหนูไม่เคยลองมาก่อนแล้วหนูก็ได้รับเลือกไปค่ะแล้วก็พอร้องเสร็จคุณครูก็บอกก็เด็กคนนี้ก็โอเคนะเหมือนเนี้ยครูเขาก็เลยบอกคุณแม่ว่าเนี่ยพาน้องไปฝึกได้วันนั้นร้องเพลงอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วอนุบาล2ก็เรียกว่ามีแววกันมาตั้งแต่เด็กนี่แหละจนเข้ามาที่ World Star Academy นะคะแล้วก็ร่ำเรียนการร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ AVEX ก็มาพบเจอในการค้นหาศิลปินโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะแต่ละคนแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยก็คือคุกกี้แล้วก็ที่สำคัญน้องข้าวปั้นนี่เขามีตำแหน่งนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยถูกไหมคะของโครงการ Your Star ครับเป็นรายการของโรงเรียนนะครับ Your Star ดับบันดาก็เป็นรายการที่เราออดิชั่นจบไปแล้วแล้วก็ประกวดจบไปเรียบร้อยแล้วซีซั่น1นะครับที่ประกวดอะไรบ้างคะก็ประกวดร้องเพลงนี่แหละครับตอนนี้กำลังประกวดซีซั่น2กันอยู่ครับติดตามกันได้เฉพาะในช่วงวัยของน้องหรือว่ามีใช่ครับเราจะมีช่วงวัยระหว่าง9ถึง12 9-12 6-12 ครับขอโทษ6-12ครับนี่ไงแล้วก็ทางค่าย Elwix เนี่ยก็มาช้อปปิ้งน้อง3คนไปครับผมยินดีเป็นอย่างมากเขาเห็นอะไรในตัวน้องๆอ่ะฮะก็แต่ละคนนี้จะมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวอย่างทั้ง3คนเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างในคาแรคเตอร์ของเขายังไงคะให้ครูปิ๊กอธิบายอย่างน้องปานเนี่ยก็จะมีความแบบว่าalert ส่วนตัวเขา alert นี่ไม่ใช่สนนะครับจะมีความ alert มีความ active ใช่ครับน้องฟาร่าเนี่ยก็จะมีความธรรมชาติของตัวเองน้องฟาร่าพูดเองดีกว่าน้องฟาร่าพูดเองว่าเขาเห็นอะไรในตัวลูกก็คือที่เขาบอกมาเขามีคนนึงที่เห็นออร่าในน้องฟาร่าเนี่ยออร่านี่เป็นยังไงเป็นแบบรัศมีรังสีเฮากวงอะไรอย่างนี้เปล่าอยู่ใกล้เป็นไฟอยู่หัวลังทางก็เกมคือทางก็เกมไฟอยู่ข้างนอกเลยใช่แล้วเข้าปั้นนะคะลูกก็หนูจะมีความ alert เหมือนกันค่ะแล้วแบบซนๆหน่อยค่ะนี่ไง alert คนละแบบพี่ได้ข่าวมาว่าหนูร้องลูกทุ่งได้ด้วยเอาหรอได้หลายอย่างเลยจัดมาสักท่อนได้ไหมพี่อยากฟังเป็นบุญหูอ่ะคอยรอรอนานแล้วไม่แน่แน่วดังเดิมเขาลืมเราแล้วไม่แน่แน่วเลยน้องโอ้ขนาดนั้นคุณผู้ชมคะนี่เหมาะแล้วที่เขาจะได้ไปอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นก็คือ AWEX ซึ่งหลายคนกำลังสงสัยด้วยว่าหุ้ย AWEX เนี่ยเขาผลิตศิลปินดังๆเยอะมากขนาดไหนแล้วน้องๆจะก้าวไปถึงขนาดนั้นไหมให้ครูปิ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงว่า AWEX เขาผลิตศิลปินใครบ้างคะก็จะมี Triple A นะที่เราไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเฟกกี้ที่เราเพลงเขามาโชว์เมื่อกี้แล้วนอกจากนี้จะเป็นศิลปินจาก K-POP ที่ AWEX เนี่ยก็จัดจำหน่ายทั่วโลกฟังนะคะชื่อ Blackpink ใครอีก Big Bang ใครอีก Twice ค่ะค่าใหญ่เลยแหละคือแต่ละคนนี่คือแบบว่าดังขนาดนั้นเราคิดว่าเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นมีความฝันแบบนี้บ้างไหมมีไหมแน่นอนค่ะมีอยู่แล้วความฝันต้องเสียงต้องแข็งแรงหน่อยไม่มีค่ะความฝันน้องฟาร่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะต้องทั่วโลกค่ะโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นอันนี้เป็นบรรยากาศที่หนูไปฝึกที่ญี่ปุ่นเหรอคะครับใช่ค่ะงานที่เป็นโปรดิวเซอร์ของ AWEX ครับต้องไปฝึกอะไรบ้างล่ะคะก็มีร้องเต้นค่ะหนักไหมหนักอยู่นะคะยังไงบ้างคะก็ร้องก็จะมีฝึกกับคุณครูคนนึงค่ะเขาจะสอนทั้งร้องแล้วก็การแรปค่ะวิธีการหายใจนู่นนี่นั่นค่ะคือเยอะมากค่ะแล้วก็เต้นก็จะมีฝึกกับพวกพี่ๆที่ค่าย AWEX เลยค่ะเป็นศิลปินเลยค่ะก็จะมีความกดดันบ้างค่ะเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าหนูมากค่ะก็แบบก็เรายังเด็กอยู่เนาะแล้วก็
ไม่ค่อยเก่งเท่าพี่เขาอะค่ะแต่เราก็คิดว่าเราต้องทำให้ได้ค่ะใช่เก่งมากเลยนะอันนี้สิ่งสำคัญเลยคือท้อแต่ก็พูดแง่บวกกับตัวเองว่าต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ได้โชว์ให้กับทางสตาฟของทีมงานเอเวกดูด้วยครับนี่เป็นท่าเต้นของเพลงเมื่อสักครู่ที่โชว์ในรายการเราด้วยใช่ไหมคะคือพอได้รับเลือกปุ๊บก็ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่นู่นอยู่นานไหมคะ9วันครับ9วันแล้วเดี๋ยวกลับมาและภารกิจต่อไปหลังจากนี้ก็ทางทีมงานเอเวกก็จะมาดูที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งช่วงเดือนธันวาคมจะมีอะไรให้เราต้องลุ้นไหมคะก็จะต้องลุ้นกันเหมือนกันครับเราก็จะทุกวันนี้เราก็ฝึกกันทุกวันสำหรับน้องๆ3คนนี้นะครับแล้วก็ยังมีน้องๆอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นเจน2ของเราเนี่ยฝึกรอไว้เพื่อให้เอฟเฟกต์มาดูอีกรอบเดือนธันวาคมนี้จะมีผลงานอะไรใกล้ๆนี้ไหมคะน้องๆก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีผลงานแน่นอนนะครับใช่ค่ะใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วต้องขออุบไว้ก่อนครับต้องไปติดตามนะติดตามไปที่ไหนบ้างสำหรับแฟนๆดูอยู่ครับก็เพจของ Worldstar Academy นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีค่ะอย่าพูดเลยสิรออะไรลูกเขาปั้น Your Star Thailand ค่ะฟาร่าล่ะค่ะฟาร่า World Star ค่ะนี่ปั้น Your Star Thailand ค่ะพี่โออยากฝากนิดนึงดีกว่าให้น้องๆเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยฝากถึงหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วมีความฝันเหมือนหนูอยากจะเป็นนักร้องอยากจะโกอินเตอร์เขาต้องทำยังไงบ้างหนูอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอ่ะทีละคนเชิญค่ะค่ะก็ถ้าใครอยากเป็นนักร้องนะคะก็อย่างแรกคือเราต้องมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแล้วก็เราก็ลงมือทำค่ะคือเราต้องมีความตั้งใจก่อนอย่างแรกค่ะต้องตั้งใจฝึกซ้อมมีวินัยมีความอดทนค่ะนี่ค่ะสุดยอดค่ะฟาราค่ะก็คือถ้าจะเป็นศิลปินนะคะต้องมีแพชชั่นด้วยค่ะต้องมีแบบกำลังใจทำให้กำลังใจให้เราแบบผักดันตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแอคทีฟตลอดเวลาค่ะเหมือนขนาดไม่ได้ไปเรียนก็ต้องซ้อมที่บ้านเดี๋ยวนี้เขาถึงขั้นแบบนัดซ้อมกันเองแล้วครับเน้นแน่ตั้งใจมากตั้งใจมากน้องปานค่ะเราก็ต้องคิดว่าเราต้องทำให้ได้ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองค่ะว่าอย่างเช่นเราอยากเป็นนักร้องแล้วก็ต้องฝึกให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าตัวเองท้อก็ต้องคิดไว้ค่ะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้ค่ะนี่คือบทบาทของทั้ง3คนนะคะในเรื่องของการร้องเพลงที่ฝึกกันมาตั้งแต่2ขวบ3ขวบอนุบาล2แล้วเรื่องการเรียนล่ะคะทั้ง3คนยังแบบตั้งใจมุ่งมั่นเรื่องการเรียนอยู่ด้วยมั้ยคะใช่ค่ะก็เรียนแน่นอนค่ะเต็มที่เต็มที่เนาะต้องแบ่งเวลาใช่มั้ยลูกใช่เหนื่อยมั้ยมีเหนื่อยมั้ยอยากหยุดมั้ยที่จริงแล้วก็ต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือเราคิดไว้ว่าเนี่ยคือความฝันของเราเราก็จะไม่หยุดทำมันค่ะโอ้โหคำพูดจากเด็ก12ขวบนะดูสิอะไรจะขนาดนี้เนาะละค่ะพูดดีแล้วก็มีความคิดดีขนาดนี้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มอบนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ให้ไปดื่มระหว่างการฝึกซ้อมด้วยเลยขอบคุณค่ะน้องฟาร่าดื่มทุกวันเลยนะคะปกติก็ดื่มทุกวันอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดขอไปดื่มเพิ่มเลยจะได้สูงพันที่พี่เขาด้วยเนี่ยสูงทันนะลูกเนาะห่างแค่3ปีเองฟาร่าเข้าปั้นนะคะแล้วก็น้องปานรวมไปถึงครูปิ๊กนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มารายการของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วนะคะอ้าวช่วงหน้านะคะคอช็อกโกแลตห้ามพลาดเพราะส่วนของคนรักช็อกโกแลตรอคุณอยู่กับพาราไดค่ะโอ้ยน่าทานจังเลยอ่ะอยู่กินด้วยกันนะอยู่ๆๆอยู่ๆๆไปค่ะไปต้องจุ๊บปุ๊บกันขนาดนี้คะหนาวอะไรอ่อนเพลียจังเลยรู้สึกว่าไม่กระปี้กระเป๋าเลยอ่ะเพื่อนทำไมแล้วก็บอกว่าคนอ่อนเพลียอย่างนี้ต้องกินช็อกโกแลตค่ะโหแค่ได้ยินชื่อเนี่ยช็อกโกแลตใช่ไหมงั้นเข้าทางเลยตาสว่างเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วงอร่อยติดตลาดวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปที่ร้านที่ต้องบอกเลยว่าคอคนช็อกโกแลตเนี่ยนะคะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นร้านที่ได้รับรางวัล Go Inter International Chocolate Awards 2018ค่ะไปเลยที่ร้าน Paradise ค่ะเขากินแล้วเราจะพูดไม่ชัดหรือเปล่าคะพูดฝรั่งชัดค่ะขนาดนี้เลยค่ะปิ้งปุ๊บฝรั่งปั๊บไปสิคะลูกค้ามาแล้วสวัสด
ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองแห่ง Paradise ที่ร้าน Paradise ค่ะ Coffee or tea or me What? แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่ได้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีจุดเด่นอยู่ที่นี่นี่ช็อกโกแลตเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัล International Chocolate Awards 2018ค่ะขอบคุณให้เลยนะคะเพราะว่านี่คือรางวัลระดับโลกจริงค่ะเอาเป็นว่าสรุปสั่งเมนูอะไรคะลูกค้าไม่คุยกับเราอ่ะเอาเป็นว่าถ้างั้นคงจะต้องไปคุยกับทีมผู้สร้างคนแรกก็คือพี่กบนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิลิชาเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยกับเรื่องช็อกโกแลตใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าแนวแบบที่ทุกคนเห็นกันทั่วไปใช่แต่ที่ร้านพาราไดซ์มีลายกระหนกความเป็นไทยไหนโชว์หน่อยนี่ทำไมต้องทำเป็นลายกระหนกลายไทยแบบเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อความเป็นไทยโกโก้ของเราเนี่ยปลูกเองที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เราทำเองผ่านกระบวนการทุกกระบวนการด้วยตัวของเราคนไทยทุกคนเองเราจึงต้องการสื่อความเป็นไทยให้ออกไปสากลได้รับรู้ว่าของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่าเราได้รับรางวัลระดับโลกมายืนยันและการันตีแล้วด้วยทำไมต้องใช้คำว่าพาราไดซ์ตอนแรกเราได้ยินเป็นแบบนึกว่าแบบพาราไดซ์อะไรเงี้ยอ๋อคือคอนเซปต์จากตอนแรกเนี่ยเราอยากได้ชื่อร้านที่มีความเป็นสากลและความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในทีมงานของเราที่ดูแลโกโก้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยชื่อคุณพาราไดซ์ซึ่งพาราไดซ์เนี่ยแปลว่าความเป็นเพื่อนแล้วก็พี่พ้องนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันสามารถพ้องเสียงกับคำว่าพาราไดซ์ซึ่งแปลว่าสวรรค์เหมือนชูว่าเรากินช็อกโกแลตของเราแล้วรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์เลยมันอร่อยมากๆเนี่ยค่ะแล้วก็แบบความเป็นทีมด้วยที่แบบรวมตัวกันด้วยความแบบเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันชอบที่มาที่ไปมากเลยแต่ว่าด้านข้างนี่ฉันเนี่ยค่ะสูงยาวกำยำมากเลยก็คือรูปร่างของเราเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อนัทพี่นัททำอะไรอยู่คะเนี่ยทำกาแฟลูกชายเป็นลาเต้ต้องมีท่าไหมคะไหนขอทำให้ดูได้ไหมคะอ๋อท่าของเขาดูกำยำเหมาะกับเขาจริงๆเออยแบบคิวตี้นิดนึงพอไปโอ้หุ้ยนั่นแหละแต่คนออกแบบท่าทางนะคะเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญในการทำช็อกโกแลตของร้านเรานะคะเป็นคนนำเสนอค่ะนี่ไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะเราเข้ามาในส่วนที่พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมก็คือส่วนของเหมือนโรงงานช็อกโกแลตย่อมๆเลยและผู้ที่จะมาอธิบายเราได้เป็นอย่างดีก็คือพี่อิ๋วค่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วค่ะนี่เครื่องอะไรคะเนี่ยนี่เครื่องโม่ช็อกโกแลตครับเครื่องโม่ช็อกโกแลตครับแสดงว่าจริงๆแล้วมันต้องมาตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนพวกกาแฟอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับเหมือนพวกกาแฟเราเอาเมล็ดจากผลเนี่ยมาหมักแล้วตากแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาคั่วเองเสร็จแล้วเราก็แยกเปลือกออกแล้วเราก็มาโม่ในเครื่องนี้คือเราก็ทดลองมาเกือบ2ปีว่าประมาณไหนถึงจะนี้แล้วเราก็ชิมช็อกโกแลตบาร์ที่ได้รางวัลของต่างประเทศมากกว่า50บาทแล้วเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องนี้คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิครับก่อนเอาช็อกโกแลตลงแม่พิมพ์ครับเครื่องนี้จะทำกับบองบองครับที่เราเห็นข้างหน้าใช่ไหมที่เป็นสีที่เห็นข้างหน้ามีสีๆแล้วล่ะครับเราอยากรู้วิธีการทำอ่ะเดี๋ยวเราไปโซนบองบองกันเลยค่ะชื่ออะไรคะต้องไปเรียกว่าพี่อะไรคะพี่จูนครับพี่จูนงั้นเดี๋ยวไปโซนบองบองกันค่ะทริงผู้ชมคะเห็นไหมคะในมือริชามคืออะไร What? นี่ขาขาจริงๆไม่เอามาทำเครื่องแกงนะคะแต่มันอยู่ในส่วนประกอบของช็อกโกแลตที่เราพูดกันว่าบองบองนี่แหละทำไมมีขาอยู่ในช็อกโกแลตบองบองด้วยคะเนี่ยก็ขาเป็นหนึ่งในไส้ของเราอะค่ะหรือเราเป็นคนแบบสุภาพขาขานี่ทำอะไรอยู่คะอันนี้ทำสีของบองบองค่ะบองบองใช่เรื่องไส้เนี่ยใครเป็นคนครีเอทจริงๆแล้วก็มีทีมงานของเราค่ะช่วยกันก็มีใหม่เรื่อยๆล่าสุดก็จะเป็นตัวใส่น้ำผึ้งครีมชีสก็จะเป็นพิเกตคีสเร็วๆนี้น้ำผึ้งครีมชีสใส่น้ำผึ้งครีมชีสก็คือเป็นส้มอ๋อเหรอตอนแรกนึกว่าเป็นฮันนี่คือน้ำผึ้งไม่ใช่สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งครีมชีสพี่ฤทธิ์อยากชิมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จุนพาไปชิมได้ใช่ไหมคะขอบพระคุณนะคะจุดของโรงงานเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาเปรียบเสมือนว่าเป็นลูกค้านั่งอยู่ตรงนี้และมีพี่จุนคนสวยของเราด้วยนะคะเราเป็นคอช็อกโกแลตเลยเชื่อดูสิคะว่ามันไม่เกรียมขนาดไหนเลยเอง
ล่นเองเจ็บเองแต่เจ็บน้อยกว่าค่ะชิมกันไหมคะชิมเลยค่ะเริ่มที่เมนูนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ฮอตช็อกโกแลตของฮอตช็อกโกแลตแอคเซนต์ได้ไหมคะผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านนะคะเรานี่เขาโรยอะไรคะเนี่ยช็อกโกแลตเป็นช็อปค่ะแล้วก็เราใส่เต็มที่หือคุณผู้ชมเข้มแต่มันไม่ใช่ขมแบบขมไปเลยนะมันกลมกล่อมอยู่ในตัวมันเองแล้วก็กลิ่นหอมมากมาถึงที่คุณจูนนะคะเราต้องเรียกว่าพี่จูนเดี๋ยวลูกคอนเซ็ปต์ที่พี่จูนทำกับมือเลยที่บอกว่าทาสีเนี่ยเหมือนกาแล็กซี่อันนี้เป็นคาราเมลค่ะคาราเมลซอลเต็ดคาราเมลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮเซลนัทมาริบูค่ะอันนี้ราสเบอร์รี่กระเจี๊ยบที่บอกกระเจี๊ยบอันนี้เป็นลัมเรซินค่ะอันนี้มะม่วงมะนาวค่ะอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งครีมชีสค่ะที่บอกว่าเป็นส้มกะปี๊ดมีส้มกะปี๊ดส้มสายน้ำผึ้งมีหลายส้มค่ะส้มซ่าอะไรก็ใส่ลงมาในนี้โอ้นี่เราจะได้รับวิตามินซีจากการกินช็อกโกแลตด้วยอันนี้นะคะชาไทยค่ะชาไทยค่ะอันนี้เป็นมัทฉะเซนชาค่ะมัทฉะเซนชาอันนี้กลิ่นค่ะเดี๋ยวดมก่อนยูโซนะคะอ๋อนี่นึกว่าอยู่ในสปากลิ่นขาขึ้นมารสช็อกโกแลตก็ขึ้นมาอุ๊ยมีความเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่ใช่เปรี้ยวช็อกโกแลตอย่างเดียวนะมันเปรี้ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันใส่อะไรลงไปฮะยูโซค่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะอย่างไม่น่าเชื่อรู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ในการกินช็อกโกแลตเชื่อเพื่อนในห้องส่งนะคะคงจะอิจฉาริชาร์ดไม่น้อยแต่ละคนเนี่ยขอช็อกโกแลตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะเอาเก็บไว้คนเดียวแล้วให้ทีมไปข้างในไปไหมคะไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ว่างเขาต้องอยู่ที่นี่ไปฝากเพื่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาทีมอยู่ที่นี่เอาวันนี้ไปฝากเพื่อนในห้องส่งค่ะInternational Chocolate Awards 2018มานะคะแล้วทำไมมันแหว่งไปแล้วล่ะคะอ้าวใครกินคะเนี่ยไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินค่ะฟันเนี่ยค่ะเหรอคะช็อกโกแลตคนไหนล่ะคะทั้งสองคนเลยเดี๋ยวอันนี้ทำไมเขาถึงได้รับรางวัลอ่ะพี่มันคือช็อกโกแลตอะไรอะคะช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อก 58% แล้วก็อันนี้58ใช่อันนี้ 75% อุ้ยสีดำนี่75บอกเลยคอดาร์กช็อกดิฉันชอบมากเหรอคะอร่อยจริงคือมันมีทั้งการออกแบบที่เห็นไหมคะเป็นลายกนกเป็นพิมพ์ไทยมันเป็นลายไทยเพราะว่านี่คือช็อกโกแลตจากนครนครไทยนครภาคใต้ไม่ใช่นครนายกนครศรีธรรมราชนครศรีอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้75% 75% อันนี้58ใช่เข้มข้นสุดๆชอบมากเลยชอบมากอร่อยอ่ะถ้าเกิดหลับตากินนี่ก็นึกว่ามาจากต่างประเทศเลยอ่ะครับผมแล้วให้ชิมอันนี้คุณผู้ชมขาเราจะไม่เคยกินช็อกโกแลตที่เข้มข้นเบอร์นี้มาก่อนขอจัดแล้วโรยด้วยดาร์กช็อกด้วยหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปแบบว่าไม่บาดอะฮะอร่อยเข้มข้นอะอร่อยอร่อยเข้มข้นมากเราไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนนี่พูดจริงเราต้องยกนิ้วให้พาราไดซ์จริงๆนะคะแล้วที่อยู่ตรงหน้าที่บอกว่าเพื่อนๆเราเนี่ยนะคะออกแบบกันมาอย่างดีที่เรียกเพื่อนๆเพราะว่าเราสนิทกันไปแล้วเพื่อนๆแบบว่าเรียนเด็กเกษตรมาหมดเขาสนิทกับเราเปล่าเราสนิทกับเขาด้วยเขาก็สนิทกับเราด้วยเดี๋ยวเราค่อยถามเขาอีกทีเราเลิกสนิทเขาก่อนสีสวยมากเลยนี่ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกบงบงแปลว่าลูกอมโอ้ยแล้วข้างในไส้ไม่เหมือนกันเลยที่สีต่างๆนี่ไส้ไม่เหมือนกันตื่นเต้นอ่ะคุณผู้ชมอันนี้รู้ว่าไม่จะหยิบอะไรดีตื่นเต้นตรงที่เพื่อนไปร้านช็อกโกแลตแล้วได้ภาษาด้วยบงบงไม่ตื่นเต้นตรงนี้อันนี้เลยดูนี่สีมันสวยมากเลยอ่ะเหมือนในโลกเวทมนต์เลยอ่ะโอ้จะหยิบสีไหนดีอ่ะหยิบฮึบฮึบอันแล้วกันนะอันนี้สวยเซลนัทเฮเซลนัทมาริบูกัดให้ได้ครึ่งเดียวแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าครึ่งข้างในมันต้องกัดให้ได้ครึ่งด้วยนะเพราะว่าจากความสวยข้างนอกข้างในมีไส้ด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะกัดยังไงดีวะเป็นเฮเซลนัทฮึบฮึบฮึบเอาให้ได้ครึ่งเดียวเอาให้ได้ครึ่งเดียวนี่มีถั่วอยู่ข้างในมีถั่วอร่อยไหมล่ะอุ้ยแปลกดีเฮ้ยรสชาติมันมีความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีผสมถั่วหอมๆมันผสมกาแฟด้วยมันเข้มๆอ่ะใช่อร่อยมากเลยแจ๋วๆนี่ก็มัทฉะมัทฉะมัทฉะนี่ต้องเป็นชาเขียวแน่ๆถูกต้องอ๋อแล้วมีช็อกโกแลตข้างในด้วยไหมอ่ะมีออกเป็นไวท์ช็อกโอ้ยข้างในมันชาเขียวเลยอันนี้เขียวเลยอ่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นเป็นไงบ้างคะอืม
ข้าวเกี๊ยวเข้มข้นสุดๆแล้วก็แบบว่าหวานแบบไวท์ช็อกแล้วมันมีแค่2รสใช่มั้ยไม่มีหลายรสมากมีเยอะมากจะบอกว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยคุณจะเห็นเป็นเหมือนโรงงานกาแฟย่อมๆโรงงานขออภัยช็อกโกแลตย่อมๆคือเขาผลิตช็อกโกแลตกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยตั้งแต่เมล็ดมาจนมาเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเอาเป็นว่าไปกันได้เลยที่ร้านนะคะอยู่ที่ถนนตะนาวมุ่งหน้าศาลเจ้าพ่อเสือคุณไปจอดรถที่นั่นก็ได้อยู่ตรงบริเวณ4แยกคอกวัวเปิดร้าน 9:30 ถึง 18:00 น.สอบถามเพิ่มเติมไปดูใน Facebook ได้ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ Paradise Craft Chocolate and Cafe ค่ะเบอร์โทร0911856254ร้านหยุดวันอังคารนะคะวันนี้ไปได้ค่ะพรุ่งนี้ไปไม่ได้หยุดพรุ่งนี้หยุดก่อนแล้วค่อยไปวันพุธแทนนี่เป็นช็อกโกแลตฝีมือคนไทยเลยใช่ไหมใช่ฝีมือคนไทยแล้ววัตถุดิบของคนไทยทั้งหมดไส้ทั้งหมดก็เป็นของคนไทยมาจากของดีไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีนครซีมาหมดเลยช็อกโกแลตในไทยใช่ส้มกะปี๊ดอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมเป็นของเมืองไทยหมดเลยส้มอะไรนะส้มกะปี๊ดโอ้นี่เนี่ยสีส้มอันนี้ชาไทยอันนี้ชาไทยราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาไม่แพงเลยไม่แพงเลยด้วยนะไม่บอกแต่ว่ามันเป็นแบบว่าทำมืออย่างเงี้ย250แต่ว่ามันทำมือทั้งหมดบอกแล้วอยากบอกไงอยากบอกแต่ถือว่ามันคุ้มค่าไอ้ที่บอกไม่บอกตะเกียบจำไม่ได้เอาไปกันได้พลาดได้ไปถึงถนนตะนาวถูกอ่ะช่วงนี้หยุดความหวานของช็อกโกแลตไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีความหวานแต่ขึ้นมาบนหน้าเลยเมื่อกี้เข้าปากอันนี้ขึ้นหน้าหวานแบบฉ่ำวาวเลยนะคะจะเป็นการแต่งหน้าแบบไหนทำให้ฉ่ำวาวแบบเร่งรีบได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักคู่เดียวค่ะคู่เดียวนะคะคู่เดียวค่ะเจอปุ๊บแจกปั๊บก็ต้องเป็นหมากวันนี้นะคะเรามีผู้โชคดีแล้วชื่ออะไรคะชื่ออุ้มค่ะคุณอุ้มชื่ออะไรคะชงครับพี่ชงปกติคุณอุ้มดื่มนมไหมคะดื่มประจำค่ะเน่ดื่มเป็นประจำเลยพี่ชงล่ะคะก็เป็นบางครั้งครับเป็นบางครั้งเป็นแนวแบบชงแล้วดื่มใช่ไหมคะเน่เป็นแบบนมใส่น้ำแข็งอะไรอย่างงี้เราถามว่านมไทยเป็นหมากมีโลโก้คือวัวถามว่าวัวสีอะไรฮึบสีแดงค่ะสีแดงพี่อุ้มชนะค่ะได้รับไปเลยนมคนสุดท้าย 100% ไม่ผสมนมผงนมไทยเดนมาร์กค่ะถ้าเราได้ชอบไปจ่ายที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายกันหน่อยเวันนี้นะคะเร่งรีบกันมากค่ะพอรีบปุ๊บเอาก็ลืมปั๊บค่ะบางทีอยากจะสวยขึ้นมาให้ครบทั้งใบหน้าไม่ทันค่ะได้ตาบ้างลืมปากได้แก้มอ้าวลืมตาลืมแล้วลืมเล่าค่ะงั้นวันนี้ค่ะเราจะมีทางออกที่ดีที่จะทำให้เรานั้นสวยได้แม้ในเวลาเร่งรีบนะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณพัชรนันท์เราหะพัชรินเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าคีราค่ะคุณเพิ่งนั่นเองที่เคยมารายการเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอย้ำอีกครั้งคีราค่ะที่เคยมารายการเราเดี๋ยวคุณจะรีพีททำไมจ้าคุณเพิ่งสบายดีนะคะสบายดีค่ะจะไม่สบายก็ตอนที่เราแนะนำเขาสองรอบนี่แหละค่ะคุณเพิ่งก็ตกใจที่แล้วนะคะคุณเพิ่งนี่คุณเพิ่งมานี่เอาลิปมาฝากเพราะว่าเป็นลิปออร์แกนิกต้องบอกว่าโอ้แฟนๆรายการเราค่ะถามเข้ามาเยอะมากบอกว่าใช้ดีแล้วก็ถามว่าไปซื้อที่ไหนคือเรียกได้ว่าแบบชอบอ่ะจริงแล้วตอนแจกเนี่ยนะยอดถล่มทลายเลยคือเป็นยอดแชร์ที่เยอะที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาประมาณ2เดือนเลยใช่จนเราต้องเชิญมาอีกรู้ไหมคะคือจริงๆเพิ่งก็มีทราบบ้างแต่พอดีว่างานยุ่งเพิ่งก็เลยแบบไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ดีก็ต้องบอกต่อแหละค่ะแล้ววันนี้ถือว่ามีเคล็ดลับใหม่มาฝากสาวๆที่มีชีวิตเร่งรีบด้วยใช่คือวันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีเทคนิคการแต่งหน้าที่สำหรับสาวๆยุคสมัยนี้ที่เร่งรีบขี้หลงขี้ลืมบ้างอะไรบ้างต้องการความรวดเร็วอะไรเนี้ยนะคะก็เราก็จะมีเทรนด์แต่งหน้าที่แบบง่ายๆเน้นงานผิวเน้นงานฉ่ำวาวใช่บอกว่าง่ายและเร็วเนี่ยมันเร็วขนาดไหนจริงๆแค่10-15ทีก็เสร็จแล้วเอาเนื้อใช่ใช่15ทีก็เสร็จแล้วใช่เดี๋ยวนี้แบบคิ้วปังตาปังเดี๋ยวนี้ก็ไม่เน้นแล้วเราเน้นงานผิวงานแบบดูธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราอยากแนะนำให้สาวๆแบบในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ชีวิตค่อนข้างที่จะเร่งรีบมากๆเนี่ยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าด้วยอะค่ะใช่การประหยัดเวลาในการแต่งหน้านี่ประหยัดได้ยังไงคะคุณพึ่งคะอาจจะจบที่
เมคอัพ1ตัวเช่นอย่างเช่นเป็นพวกครีมบัตรที่สามารถทาตาแก้มปากได้ อะไรแบบนี้ใช่ถึงผลิตภัณฑ์ปุ๊บใช้ตาแก้มปากจบใช่รวดเร็วปาดสมาร์ทคาร่าคิ้วฝุ่นๆ นิดนึงก็คือจบเร็วมากพี่คะอ่ะรีบมากเลยทำไงดีคะเนี่ยอ้าวหนูรีบเหรอถังขยะอยู่ข้างหน้าลูกพี่ไปเลยหมอเดี๋ยวหนูมาเก็บขยะใช่ไหมคะเปล่าค่ะพี่หนูอยากมาแต่งหน้าเห็นเขาพูดกันอยู่ก็เลยอยากมาแต่งหน้าอ๋อหนูอยากจะแต่งหน้าหนูปากซีดหมดแล้วเนี่ยโอ้หนูนี่หนูรีบใช่ไหมหนูไม่ได้เป็นลูกคิมเนี่ยใช่ไหมลูกเดี๋ยวค่ะลูกหนูไปหาหมอดีกว่าไหมคะหนูไม่ต้องแต่งหน้าหรอกค่ะพี่ป่วยแค่มันยังไม่ได้แต่งหน้าส่งพ่อมาหน่อยแล้วมาช่วยหน่อยจะให้คุณเพิ่งช่วยเลยเดี๋ยวจะจัดการให้เลยกับคุณตูนจัดการได้เหรอคะอย่างเงี้ยจัดการได้ค่ะมาทางนี้กันเลยค่ะมาค่ะไปค่ะโอเคอย่างสินค้าตัวแรกของเราเนี่ยนะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าอีกหนึ่งโปรดักต์ของเราที่เพิ่งอยากนำเสนอมากๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้เป็นเจ้าตัวคีราลอลลี่พ็อปครีมมี่บัตนะคะลอลลี่อะไรนะคะลอลลี่พ็อปครีมมี่บัตค่ะลอลลี่พ็อปครีมมี่บัตใช่คือยังไงเดี๋ยวทำไปด้วยอธิบายไปด้วยดีกว่าโอเคอย่างสภาพอย่างนี้ยังสามารถกู้คืนได้ไหมกู้คืนได้ค่ะพลังสีสดใสอย่างสินค้าของเราจะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเวลาเราใช้เราจะหมุนตูดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตูดนี่ค่ะตูดนี่เดี๋ยวให้กล้องซูมนิดนึงนะคะพอหมุนปุ๊บมันออกมาเป็นยังไงคะใช่จะออกมาเป็นเนื้อครีมมี่แบบนี้ใช่เป็นอย่างนี้เลยพุ่งออกมาใช่นี่มันน่าจะทาได้หลายอย่างเลยเนาะใช่ทาได้หลายอย่างค่ะนางจะเป็นนางจะเป็นครีมมี่บัตแบบว่าในอารมณ์แบบคล้ายๆกับตีนนะคะแบบเหมือนตีนอะไรอย่างเงี้ยเอาหมุนมาตอนแรกนึกว่าเป็นลิปติกใช่มันทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยแล้วก็คือเราจะเน้นในความฉ่ำวาวนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยจะมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะวิตามินอีแล้วก็สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่นะคะพวกสตรอเบอรี่แคนเบอร์รี่จะเห็นได้ว่าแป๊บเดียวติดแล้วเห็นไหมแต่ว่าเวลาที่ใช่เวลาที่เราแบบใช้งานจริงอาจจะมีฟองน้ำบัฟช่วงบริเวณขอบนิดนึงอาจจะตาได้แล้วก็อาจจะปากเบาๆขออนุญาตทาปากนางก็จะมีในความตีนใช่ต้องทำปากแบบนั้นด้วยเหรอคะใช่ต้องจืดนิดนึงจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างรองเท้าเม้มๆนิดนึงจืดเวลาใช้อ้าวเฮ้ยดีเลยอ่ะสวยผมเอ้ยสวยผมปุ๊บโอ้สวยเลยอ่ะคุณลองนี่ยืนยันว่าทาได้ไหมหลุมบ่อดวงจันทร์นะคะนี่ก็ทาได้นะคะอ้าวนี่หลุมบ่อดวงจันทร์เหรอคะนึกว่าหลุมก๊อฟเนี่ยเอาเป็นว่าหลายหลุมเหลือเกินยังอีกข้างนึงนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถทาบนแป้งฝุ่นได้ด้วยทาไปเลยใช่แล้วเวลาที่เราจะใช้เขาเนี่ยคือเราเหมือนค่อยๆลงไปเพราะว่าสีเขาจะติดเหมือนจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างหมายถึงว่าไงอะชัดขึ้นอ๋อไม่ได้แบบว่าคือจะเกมคืนใช่สีไม่เลือนหายไปอย่างบางคนเอ๊ะทาแล้วมันแบบไม่ติดจริงๆแล้วติดคือน้องจะค่อยๆออกสีนะคะจริงๆคือค่อยๆทาบนรองพื้นบนแป้งได้เลยนะบนแป้งได้เลยทาตาได้ด้วยใช่ไหมคะทาตาได้ทาตาสำหรับคนรีบๆบางวันที่เราแบบเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยแต่รองพื้นมาแล้วมันนึกขึ้นหน้าที่ออฟฟิศก็มีไอ้เนี้ยอยู่ปากแก้มปากก็ทำให้หน้าเราดูมีสีสันแล้วก็อีกอย่างนึงผิวสุขภาพดีด้วยเพราะว่ามันจะมีความแบบเชื้อเรื่อยใช่เรื่อยๆนิดนึงเวลาตกกระทบกระแสไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปปุ๊บโชว์กล้องก่อนว่าเลือกแต่ไหนเลือกเฮ้ยแต่เราชอบความฉ่ำวาวทั้งนี้ตอนนี้ค่ะคนที่แบบว่าเทนฉ่ำวาวมากทุกอย่างของเราจะต้องมีความโกรว์ของผิวคุณชอบไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะแต่ว่าตอนนี้รีบมากขอไปก่อนแล้วกันนะคะเอาเดี๋ยวเฮ้ยเอามันไปแล้วจริงๆว่ะมันไม่ขอบคุณเราสักคำเลยนั่นดิแล้วอย่างนี้เท่าไหร่คะถ้าเกิดอยากได้ราคาแท่งละ199บาทเท่านั้นโอ้ไม่แพงใช้ทั้งตาแก้มปากใช้ได้นานด้วยใช่ไหมคะใช้ได้นานค่ะหนึ่งแท่งใช้ได้นานมากเราจะมีทั้งหมด2สีนะคะเป็นสีสตรอเบอรี่เชอร์เบทนะคะสีชมพูสดใสแล้วก็สีออเรนจ์ซูการ์ดเป็นสีส้มแบบสไตล์แบบเกาหลีนิดนึงตัวนี้เมื่อกี้ที่ใช้ให้น้องตูนที่รีบๆออกไปแล้วเนี่ยค่ะสีสตรอเบอรี่เชอร์เบทค่ะสีชมพูใช่สีเชอร์เบทใช่ชมพูเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเป็นทางแบบสีค่อนข้างเข้มนิดนึงส่วนสีส้มเนี่ยเราจะเน้นระเรื่อใช่เราจะเน้นระเรื่อผสมกันได้ธรรมชาติผสมได้ผสมก็จะเป็นแบบพยายามจะลองให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าเวลาที่มันอยู่บนผิวหนังของน้องแล้วเนี่ยมันเป็นสีอะไรนี่นางก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับตินตินที่แบบมีความครีมมี่มากแล้วคือความพิเศษของเขาคือเวลาที่เหงื่อออกเราปาดหน้าหรือซับเนี่ย
คือต่อให้ความมันของมอยเจอร์มันจะหลุดติดทิชชู่ไปแต่ว่าสีเขาจะติดอยู่ที่หน้าเราตลอดค่ะเขาจะไม่ปัดปื้นออกไปตามมือแน่นอนใช่แล้ววันนี้คุณเพิ่งคะเราแต่งตัวมา3คนเนี่ยค่ะรับเทรนหน้าหนาวเพราะตุลามาแล้วเทรนเป็นไงคะการแต่งหน้าหน้าหนาวเนี่ยค่ะเทรนหน้าหนาวเหรอคะก็เป็นงานผิวเหมือนเดิมแบบนี้เลยที่บอกว่าใช่เป็นงานผิวเหมือนเดิมคิ้วแบบค่อนข้างที่จะฟูๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติไม่เอาคิ้วแข็งๆไม่คิ้วแข็งๆขนตาแบบใสฝอแบบบางๆแต่ว่ายาวใช่เพราะว่าไม่ต้องแต่งอะไรใช่ให้แบบให้มันดูเป็นลุคเมคอัพดูเมคอัพแต่ว่าดูสวยฉ่ำแบบเป็นตัวเองอะค่ะใช่เน้นไม่หนักหน้าแล้วคุณผู้ชมคะเราเห็นแล้วผลิตภัณฑ์เขาดูไม่หนักจริงๆแล้วก็มีแบบเชอร์รี่มีอะไรวิตามินซีบำรุงผิวอีกด้วยเพราะฉะนั้นราคาก็เบาๆด้วยแต่ว่าเบาไปกว่านั้นค่ะวันนี้เรามีมาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอแจกเลยแจกเลยแจกเลยอยากได้ใจยังไงคะกิจกรรมวันนี้นะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางรายการเหมือนเดิมนะคะเพิ่งจะแจก5ท่านนะคะท่านละ2สีเลยว้าวทั้งสีสตรอเบอรี่เชอร์เบทและออเรนจ์ซูการ์ดเลยค่ะโอ้ยสตรอเบอรี่เชอร์เบทและOrange Sugar 2สีใช่ได้ไปเลย2สีคืออยากได้มากอยากได้มากอย่างนี้เลยนะคะเข้าไปเลยค่ะที่แฟนเพจของรายการตลาดเช้าเล่าเรื่องนะเข้าไปเล่นร่วมสนุกกันเดี๋ยวเราจะจับแล้วก็แจกรางวัลกันในครั้งต่อไปถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีกติกาบอกว่าทำอะไรบ้างแต่เข้าไปกดติดตามในแฟนเพจรายการตลาดเช้าเล่าเรื่องของเราก่อนนะคะใช่แจก5รางวัลย้ำอีกครั้งถ้าเกิดว่าอยากเจอคิราที่ไหนอยากจะไปเจอคุณเพิ่มด้วยอะไรเราสามารถถ้าสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจสินค้าสามารถเข้าไปที่ Facebook นะคะเพจ Kira Cosmetic Official นะคะหรือว่า IG Kira Cosmetic.official เช่นกันถ้าเป็นแฟนๆรายการไปซื้อนี่จะมีอะไรอาจจะได้เป็นแบบส่วนลดพิเศษอะไรแบบนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามาจากรายการเราใช่ให้บอกว่ามาจากทางรายการนะคะเราจะมีส่วนลดให้มีใครใหม่แล้วก็ไม่รู้ค่ะอะไรมาทำไมเอารีบไปใช่เหรอคือแบบเข้างานไม่ทันแล้วพี่แต่ว่าถ้าจะซื้อทีเนี้ยทันไหมคะอยากได้ก็มาจีเลยทันสิคะก็ถ้าขอฟรีอะคะไปเล่นเกมไปเล่นเกมไปนู่นมาไปไปงานไม่ทันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะคะราคาอัน199บาทค่ะหมดหน้าที่แล้วไปละไอตัวนี้มันเอามาจากไหนเนี่ยมันมาได้จะกวนเลยไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดสนใจแบรนด์คีร่านะคุณพึ่งคะก็เข้าไปติดตามได้ช่องทางที่คุณพึ่งบอกนะคะนอกจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมมี่บัชมีสินค้าอื่นอีกใช่ไหมคะในแบรนด์คีร่าคือจริงๆก็อยากจะทำออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือกำลังดูในสินค้าที่เป็นในลักษณะของคิ้วหรือฝุ่นอะไรอย่างนี้อยู่ที่บอกฟุ้งๆอ่ะย้ำอีกครั้งให้คุณเพิ่งบอกสำหรับเทรนแต่งหน้าแบบหน้าใสๆเนี่ยนะคะอย่ามือหนักมากนี่ต้องทำยังไงคะเวลาเราทำเราค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเหมือนรีฟาดนึกออกไหมคะยิ่งแน่นยิ่งปังยิ่งดีแต่สมัยนี้เราค่อยๆใส่ค่อยๆใช้แปรงค่อยๆแบบบัฟลงไปให้ค่อยๆมีสีแล้วก็ดูแบบให้มันมีแบบไม่มีที่มาที่ไปค่ะเกลี่ยให้มันดูไม่มีที่มาที่ไปให้มันเบลนด์หน่อยใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแล้วก็รีบนะคะก็ย้ำเลยว่าตัวนี้เลยคีล่าโลลิปอปครีมมี่บัชนะคะรับรองว่าแท่งเดียวจบทั้งตาแก้มและปากอันนี้ไม่ใช่ว่าใครที่ดูอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเห็นเอ้ยลิปสติกที่บ้านเราก็มีเอามาทาตาแก้มปากบ้างก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สารสกัดที่มันทาตาได้โดยเฉพาะในจุดที่บอบบางต้องเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นถึงจะทาครบทั้งหมดบนใบหน้าได้แบบนี้ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ขอขอบคุณคุณพึ่งด้วยนะคะกับแบรนด์ครีร่าค่ะขอบคุณค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ๆคะมีอีกแล้วค่ะศิลปินน้องใหม่นะคะจะมาโชว์บทเพลงบนเวทีของเราเลยนะคะคือวง No Voice นั่นเองค่ะว้าวน่าสนใจมากเลยนะคะอุ้ยเป็นหนุ่มๆด้วยอันนั้นโอ้โหวัยกลางคนเฮ้ยต้องจัดให้ลิชาสักคนนั่นแหละไม่ถึงว่าเป็นเพื่อนเล่นดนตรีด้วยกันเอาล่ะติดตามได้นะคะวันนี้เราทั้ง4คน1 2 3 4ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ4 3